อ่ะโอเคครับผม FC ครับวันนี้นะครับก็มาดูไดชาร์จไดสตาร์ทเนาะทำไมไดชาร์จไดสตาร์ทถึงต้องเป็นของคู่กันนะครับอันไหนเขาเรียกว่าไดสตาร์ทอันไหนเขาเรียกว่าไดชาร์จนะครับนะตัวนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยครับเขาเรียกว่าไดสตาร์ทนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าไดชาร์จนะครับตอนนี้ยังไม่หมดอ่ะเดี๋ยวแท่งอารมณ์อีกเลยอารมณ์อีกครับทีนี้ไดชาร์จแต่ละรุ่นนะครับการทำงานของมันก็คล้ายๆกันนะครับหลักการทำงานของไดสตาร์ทและไดชาร์จแตกต่างตรงที่ว่าไดชาร์จทำหน้าที่ชาร์จไฟเข้าแบตแต่ไดสตาร์ททำหน้าที่หมุนเครื่องนะครับทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องปุ๊บไดสตาร์ทต้องหมุนนะครับอันนี้คือไดสตาร์ทนะให้ดูตรงนี้ผมให้ดูตัวนี้เป็นหลักนี่ตัวนี้ครับทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องปุ๊บนะครับไฟกุญแจรถจะเข้าที่ปลั๊กตัวนี้แล้วตัวนี้จะเด้งออกมาครับแล้วก็หมุนด้วยนะครับนี่คือหลักการทำงานของไดสตาร์ทนะครับส่วนตัวโน้นนะครับก็จะเป็นไดชาร์จนะครับตัวนี้ไดชาร์จก็จะทำหน้าที่ชาร์จไฟเข้าแบตนะครับจะเป็นโมเลกุลพ่วงกับสายพานนะครับเพื่อจะชาร์จไฟเข้าแบตนะครับเพราะฉะนั้นรถเก๋งเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินหลักการเหมือนกันครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับอันนี้ก็คือไดสตาร์ทนะครับตัว 1.9 นะครับFC มีปัญหาเรื่องไฟเรื่องใดนะครับก็มาที่ร้านจันทร์เซอร์วิสได้นะที่ร้านนี้อยู่ที่ท้ายเกาะนะครับอำเภอสามโคกนะครับทีนี้ FC ครับไดชาร์จตัวนี้ถ้ามันเสียไฟหน้าปัดจะโชว์เป็นรูปแบตเตอรี่สีแดงครับเพราะฉะนั้นถ้ามันโชว์ปุ๊บนะครับ FC ก็สามารถวิ่งได้ประมาณสัก10โลถึง20โลนะครับในระหว่างวิ่งให้งดใช้แอร์นะครับให้งดใช้แอร์เพราะว่าไฟไม่จ่ายได้ไม่ชาร์จแล้วทีนี้มันก็จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าไฟแบตเตอรี่ชอปุ๊บห้ามใช้แอร์เด็ดขาดครับมันจะกินไฟนะครับคือตอนนี้นะครับร้านช่างจันก็ไดสตาร์ทและไดชาร์จบอกเลยว่าลงทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ Nissan Big M นะครับแล้วก็ Nissan Big M Nissan Frontier Mitsubishi L 200 Isuzu มังกรทองแล้วก็ D-Maxดีแม็กตัวเก่าดีแม็กตัวใหม่เขามันเร็วนะครับมีหมดนะครับแล้วก็ส่วนในสไตล์พวกนี้ก็เหมือนกันครับก็มีตั้งแต่รุ่นรถเก๋งก็คือเก๋งทุกรุ่นนะครับวีออสเอลติสยาริสพวกนี้มีหมดเลยนะแคมรี่มีหมดเลยนะครับโตโยต้าวิทก็มีนะครับส่วนรถกระบะตั้งแต่นิสสันบิ๊กเอ็มอีซูซูมังกรทองแล้วก็โตโยต้าไทเกอร์โตโยต้ารีโวฟอร์จูเนอร์พีแลนเนอร์ทุกรุ่นเรามีหมดเลยนะครับใครอยากทำอะไรอยากได้อะไรก็แวะมาที่ร้านจันทร์เสวียดนะเพราะว่าของเรามีครบนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านเราดูนี่ครับอันนี้เลยนะครับนี่อุปกรณ์ห้อยยกรถนะครับขึ้นง่ายซ้ำง่ายนะครับรถที่จะเปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนใดนะครับก็แวะเข้ามาทำได้เลยครับลูกหมากช่วงล่างเราครบนะครับบางคนบอกว่าช่างจันทร์ทำแต่ช่วงล่างใช่ไหมไม่ใช่นะเรามีใดด้วยครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ขายด้วยนะครับใครมีปัญหาเรื่องรถคือมาที่นี่ตอบโจทย์แล้วก็จบแน่นอนนะครับโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบาย